ให้น้องนิ่มทำอันนี้ดูบราวนี่จ้ะบราวนี่ที่มีความกึ่งแข็งกึ่งนิ่มดีเติมความฝันไว้เยอะที่ยอมใจจริงๆคนเปิดร้านอ่ะสวัสดีจ้าและนี่คือ New Normalไม่ต้องแปลกใจจ้าที่เรามาอยู่กันที่ครัวนะจ๊ะวันนี้พามาอยู่ในครัวของเพจเปียไม้จ้านี่จ้ากดไลค์จ้าอย่างที่รู้กันว่าเปียไม้ขายอะไรขนมเปียเราทำอะไรวันนี้ขนมเปียมันคงยากเกินไปเจ้าของเพจบอกว่าให้น้องนิ่มทำอันนี้ดูจ้ะบราวนี่จ้ะบราวนี่ที่มีความกึ่งแข็งกึ่งนิ่มมาจ้าชุดฉันจ้าเราจะต้องทำให้มีความสะอาดเริ่มทำกันเลยดีกว่าว่าส่วนผสมก็อย่างที่เห็นเลยนะจ๊ะมีแป้งสาลีมีผงโกโก้น้ำตาลไข่เกลือกลิ่นวานิลาแล้วก็แอลมอนด์นะเริ่มทำในส่วนของแป้งก่อนอ่ะร่อนแป้งเนาะแป้งกับโกโก้เนี่ยมาใส่กระชอนแป้งสาลีกับผงโกโก้จะต้องมาอยู่ด้วยกันดีไหมอุ้ยอุ้ยดีเติมความฝันมาเยอะที่ ครั้งสุดท้ายที่ทำขนมคือตอนเรียนน่าจะม.ต้นอย่างที่เราบอกกันไว้นะจ๊ะว่าต้องร่อนแป้งทั้งหมด3รอบเนาะพอเราเมื่อกี้เรามาจากรอบที่1เสร็จในกระมังแรกเราก็ต้องมาถ่ายใส่กระมังที่2พอนี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะจ๊ะทุกคนพอผ่านมารอบที่2เนี่ยเนื้อของแป้งสาลีกับผงโกโก้มันมีความเข้ากันเนยเนี่ยมันมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเป็นก้อนๆเนาะจะเป็นเนยจืดหรือว่าเนยเค็มก็ได้นะจ๊ะเอามาละลายก่อนพอละลายเสร็จแล้วก็เอามาผสมอย่างนี้เลยนะจ๊ะกับน้ำตาลดีอ่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะทุกคนอยู่บ้านก็ถ้ามีอุปกรณ์ก็น่าทำอยู่พอเราไปซื้อที่ร้านไอติมชื่อดังร้านหนึ่งชิ้นก็นิดเดียวเองขายต้อง 7-80 บาทเนาะอันนี้คิดว่าก็น่าจะกินได้ทั้งบ้านนะจ๊ะพอส่วนผสมของเหลวเราเนี่ยเริ่มฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะจ๊ะก็เอาแป้งที่เตรียมเอาไว้ตอนแรกค่อยๆใส่ลงไปยอมใจจริงๆคนเปิดร้านอ่ะทำอย่างนี้ทั้งวันอ่ะทำเสร็จแล้วนะจ๊ะของที่พร้อมจะอบอย่างที่บอกว่ามาเพจเปี๊ยะไม้ครัวของเขาถาดนี้ที่จะเอาไปอบนะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะมาปุ่มปุ๊บจะเป็นถาดนี้นะจ๊ะต้องเอาเนยทาลงไปก่อนแล้วก็เอากระดาษไข่เนี้ยวางลงไปนะจ๊ะเทหมดเลยมีความมาสเตอร์เชฟด้วยความที่ว่าเป็นกระดาษเราต้องเอาให้เข้าทุกมุมนะจ๊ะอ่ะปาดจ้ะปาดจ้าหน้าเราเท่ากันนะจ๊ะอย่างที่บอกเขาจะว่าเรามาเพจเปี๊ยะไม้ขาดทุนไม่ว่าขอให้ทำด้วยนะใส่แอลมอนจ้าเพื่อรสชาติแล้วก็ฟิกเจอร์จ้ากรุบๆกับวิธีการใส่ถูกบีบมานะจ๊ะว่าจะต้องใส่ทั่วๆดูสิพอใส่แล้วเหมือนอุ๊ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการทำอาหารรายการนึงผมรู้สึกได้เลยตอนนี้แล้วก็ถ้าทำไม่ดีสักพักหนึ่งเชฟจะเดินมาเตือนแล้วนะขอโทษครับเชฟเตือนแล้วนะดูสิละเมียนละไมละมุนดูสิเตาเนี่ยวอร์มรอไว้ก่อนแล้วนะจ๊ะถึงตรงนี้ประมาณ10นาทีเนาะจะได้ร้อนๆวิธีการตั้งอุณหภูมิเนาะสำหรับใครที่มีเตาอบคือตั้งที่150องศานะจ๊ะใช้ไฟบนล่างเวลาประมาณ30นาทีเนาะตั้งไว้แล้วเวลาเนี่ยปึ๊บปิ๊งด้วยเมจิกแห่งการทำนะจ๊ะคลิปของเราจะผ่าน30นาทีเดี๋ยวนี้จ้ะผ่านจ้ะมาแข่งจักราจงสำแดงฤทธาณบัดนี้แร่เสร็จแล้วจ้าผ่านไปแล้วจ้าสำหรับ30นาทีในการอบนะจ๊ะเมื่ออบเสร็จแล้วแน่นอนต้องออกมากินร้อนนะจ๊ะจากเตาอบค่อยๆเกิดมาไม่เคยใช้เตาอบแบบนี้เลยอ่ะจริงจังเวอร์ดูสิดีทีเดียวเชียวหน้าตาดีทีเดียวเชียวเสร็จแล้วนะจ๊ะของกินเมื่อมาเป็นถาดแบบนี้จะบอกนิดนึงว่า
ถ้าเราไม่แน่ใจว่าที่เราอบอยู่สุกหรือยังอาจารย์วิธีการเช็คง่ายๆเลยคืออาจจะเปิดดูตอนที่เรายังไม่ยกออกมาจากเตาอบนะโดยเอาไม้เล็กๆเช่นไม้จิ้มฟันเนี่ยไปเสียบลงไปในเนื้อแป้งตรงกลางแล้วก็ขึ้นมาวิถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามันยังอยู่มันยังไม่สุกถ้าไม่ติดคือสุกแล้วเอาออกมาได้นะจ๊ะอ่ะตัดกินดีอันนี้ภูมิใจกว่าไปร้านอีกเล่าได้อันนี้คือบราวนี่นะจ๊ะบราวนี่คือแป้งผสมกับผงโกโก้แล้วก็ไข่เนยตีขึ้นมาแล้วไปอบได้แบบนี้ลองหรือไปวัดได้เว้ยจะถามว่าเวอร์ถ้าพูดขึ้นมามันมีความแบบว่าพอเรากัดไปอ่ะเราจะมีความขมในนิดๆที่ปลายลิ้นขนขมนี่มันอยู่ตรงไหนขนหรือว่าปลายขนลิ้นขนลิ้นแล้วก็สักพักหนึ่งพอเราเคี้ยวๆเนี่ยมันก็จะมีความหอมของเนยอ่ะไล่ขึ้นมาที่จมูกถ้าจักรวาลนี้ไม่มีเบาหวานเราก็จะกินที่มันอดทานได้นะคนไม่เคยทำอย่างเรายังทำได้นะจ๊ะถ้าอยากทำก็คิดว่าลองทำเลยสนุกตอนทำก็มีสมาธิขึ้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แค่ไม่ใช่สับตะไคร้ช่องของเราเนี่ยจ๊ะวันไหนทำต้มยำต้องสับตะไคร้พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปตัวต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ากินนะจ๊ะอ้าวกิน